สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็พบกับนิ้งนองชาแนลอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะนิ้งก็จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะที่จะมาดูแลผิวหน้าให้กับสาวๆแล้วก็หนุ่มๆนั่นเองค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็จะเอาใจคนนะคะที่เป็นสิวแล้วก็มีจุดด่างดำจากสิวแล้วก็ใบหน้าของเรานะคะแบบลูกขุมขนกว้างแล้วก็แบบไม่กระชับนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเรียกได้เลยว่า 3 in 1 นะคะซึ่งหนิงใช้นะคะและหนิงชอบมากๆเลยค่ะก่อนจะเข้าไปดูคลิปวิดีโอหนิงนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้หนิงด้วยนะคะอยู่ด้านล่างนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้หนิงด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของหนิงนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะหนิงก็มี Facebook Page นะคะซึ่งชื่อเดียวกับ YouTube เลยนะคะชื่อหนิงหน่อง Channel นั่นเองค่ะก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามให้หนิงด้วยนะคะเดี๋ยวหนิงจะทิ้งคลิปลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดติดตามให้หนิงด้วยนะคะถ้าพร้อมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะวันนี้ก็พบกับนิ้งนองชาแนลอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะหนิงก็จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะหนิงก็จะมาเอาใจสาวๆคนไหนนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับสิวแล้วก็มีรอยจุดด่างดำเกี่ยวกับสิวนั่นเองค่ะแล้วก็วันนี้นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบ 3 in 1 เลยนะคะเพื่อนๆซึ่งเรียกได้เลยว่ามันง่ายมากๆเลยนะคะเราไม่ต้องไปหาผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าเฮ้ยมันต้องไปแบบไปซื้อจากที่อื่นอะไรเงี้ยแค่เดินไปที่ 7-Eleven นะคะก็แบบได้ผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะแล้วก็ราคาถูกด้วยนะคะเพื่อนๆซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวนี้นั่นเองค่ะเป็นสุภาพรเป็นครีมมาร์คไวท์เทนนิ่งนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะเป็นครีมมาร์คหน้านะคะเป็นแบบว่าใช้ง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆแค่ล้างหน้าทำความสะอาดนะคะแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะแล้วก็ล้างหน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะใบหน้าของเรานะคะก็จะนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นแล้วแบบมันเด้งจริงๆนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวหนิงจะให้ดูตอนที่หนิงมาร์กนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดของเขานะคะว่ารายละเอียดของเขาเนี่ยค่ะผลิตมาจากอะไรสารสกัดมาจากอะไรบ้างนะคะซึ่งสารสกัดหลักของเขานะคะก็จะมาจากว่านหางจระเข้แล้วก็น้ำผึ้งนั่นเองค่ะซึ่งว่านหางจระเข้นะคะก็จะช่วยทำให้ผิวหน้าของเรานะคะดูนุ่มชุ่มชื้นนั่นเองค่ะสำหรับใครนะคะที่ตากแดดหรือว่าไปเจอมลภาวะด้านนอกอะไรมาอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆก็ใช้ซึ่งหนิงนะคะเป็นคนที่ใช้ของไรหน้าเป็นของแบรนด์สมูโตะนั่นเองค่ะเป็นครีมม่านหางจระเข้นะคะเป็นซูตติ้งนะคะเป็นเจลใสๆนั่นเองค่ะเพื่อนๆก็ลองไปหาซื้อกันดูนะคะซึ่งว่านหางจระเข้นะคะก็จะอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาตินะคะก็จะช่วยให้ผิวหน้าของเรานะคะดูนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ปลอดประโลมผิวของเรานะคะให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะส่วนน้ำผึ้งนะคะก็จะทำให้ผิวหน้าของเรานะคะชุ่มชื้นเหมือนกันค่ะแล้วก็จะทำให้ผิวพรรณของเราเนี่ยค่ะดูนุ่มแล้วก็ดูเด้งนั่นเองค่ะซึ่งเรียกได้เลยว่าแค่ซองแค่นี้ค่ะเพื่อนๆแล้วแบบ35บาทนะคะเป็น 3 in 1 นะคะแล้วแบบเฮ้ยมันดีมากอ่ะแล้วหนิงก็อยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆนั่นเองค่ะซึ่งหนิงนะคะได้ลองใช้นะคะแล้วหนิงนะคะชอบค่ะหนิงก็เลยอยากจะมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนั่นเองค่ะมาร์กหน้านะคะซึ่งหนิงนะคะก็แอบหวั่นๆเหมือนกันอยู่นะคะว่าเฮ้ยผลิตภัณฑ์ของเขาเป็นครีมมาร์กหน้าไวท์เทนนิ่งนะคะก็แอบแบบหวั่นๆว่าผลิตภัณฑ์ของเขาด้านนอกเนี่ยค่ะเป็นครีมซองสีดำใช่ไหมคะหนิงก็กลัวว่ามันคงจะเป็นสีดำแหละหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งไม่เลยค่ะเพื่อนๆเนื้อครีมของเขานะคะจะเป็นสีเขียวใสซึ่งน่าใช้มากๆเลยนะคะเพื่อนๆแล้วเวลาเราทาไปเนี่ยค่ะมันจะไม่ให้ความเหนียวเหนอะหนะเลยนะคะมันทาง่ายแล้วก็แบบไหลลื่นต้องลองใช้ค่ะเพื่อนๆ35บาทต้องรีบไปตำกันนะคะเพื่อนๆซึ่งระหว่างที่หนิงใช้นะคะหนิงจะเทลงมาที่ฝ่ามือนะคะเล็กน้อยนะคะแล้วก็หนิงจะทาพอกทิ้งไว้5นาทีนั่นเองค่ะซึ่งวิธีใช้นะคะที่เขาแจ้งมานะคะก็เขาบอกว่าหลังจากที่เราล้างหน้าทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ซับด้วยกระดาษทิชชู่แห้งนะคะแล้วก็เทผลิตภัณฑ์แล้วก็ทาลงไปที่ใบหน้าของเรานะคะทิ้งไว้5นาทีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็ล้างหน้าทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะซึ่งหนิงนะคะล้างหน้านะคะก็หนิงจะล้างด้วยClean and Clear หรือว่าโฟมล้างหน้าที่เพื่อนๆใช้เป็นประจำได้นะคะก็จะล้างด้วยน้ำเปล่าหรือว่าล้างด้วยโฟมล้างหน้าที่เพื่อนๆใช้ประจำได้นะคะเลือกเอาตามที่เพื่อนๆชอบแล้วก็เหมาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะหนิงใช้แล้วหนิงรู้สึกว่าเฮ้ยมัน มันทำให้ผิวหน้าของหนิงอะค่ะมันนุ่มมันเด้งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนิงก็เลยแบบพี่เอามารีวิวให้กับเพื่อนๆเผื่อคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้ลองอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบลองดูคลิปหนิงแล้วก็อาจจะลองไปซื้อตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้มีผิวหน้าที่นุ่มเด้งใสนั่นเองค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็เหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะคะไม่จำเป็นว่าจะเฉพาะผู้หญิงนะผู้ชายก็ใช้ได้นะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบแคสเกมแล้วก็อยู่หน้าคอมพิวเตอร์หน้าเหี่ยวหน้าแห้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้นะคะก็จะทำให้ผิวหน้าของเราดูนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็เด้งแบบนี้นั่นเองค่ะลองไปใช้กันดูนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมวิดีโอคลิปตอนที่หนิงพอกหน้าทิ้งไว้กันเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆหลังจากที่เพื่อนๆนะคะได้รับชมวิดีโอคลิปนะคะตอนที่หนิงพอกหน้านั่นเองค่ะหนิงก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะชอบอกชอบใจวิดีโอคลิปนี้นะคะสำหรับใครนะคะที่เป็นสิวแล้วก็มีรอยจุดด่างดำเกี่ยวกับสิวนะคะต้องรีบไปตามกันด่วนๆเลยนะคะเพื่อนๆซึ่งหนิงก็จะมาพูดถึงในส่วนของความรู้สึกส่วนตัวของหนิงนะคะที่หนิงได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเขานะคะหนิงรู้สึกว่าผิวหน้าของหนิงเนี่ยมันนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็มันเด้งขึ้นนะคะเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าตอนที่หนิงล้างหน้าเสร็จนะคะผิวมันจะแบบมีความนุ่มชุ่มชื้นขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับใครนะคะที่ชอบก็สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้ทุกวันเลยนะคะซึ่งการมาร์กหน้าหรือการขัดหน้าเนี่ยนะคะการขัดหน้าหนิงมองว่าการขัดหน้านะคะเราควรไม่ขัดหน้าบ่อยเพราะว่าจะทำให้ผิวหน้าของเราบางแล้วก็ไวต่อแสงแดดนั่นเองค่ะซึ่งตัวหนิงเองนะคะหนิงก็จะสครับหน้า2 ครั้งต่ออาทิตย์นะคะหรือว่าบางครั้งนะคะหนิงขี้เกียจหนิงก็จะสครับหน้า1 ครั้งต่ออาทิตย์นั่นเองค่ะส่วนการมาร์กหน้านะคะก็จะเป็นการเติมวิตามินสิ่งดีๆนะคะบำรุงผิวพรรณของเรานะคะให้ดูดีขึ้นดูสวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆเราก็สามารถมาร์กได้ทุกวันนะคะซึ่งจริงๆแล้วเขาบอกว่าเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดนะคะควรใช้คู่กับตัวนี้หรือว่าเป็นตัวนี้นะคะเป็นผงขัดหน้าเป็นสูตรอะไรนะเป็นสูตรมิลกี้พาวเดอร์นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแบบนมเป็นกลิ่นนมหน่อยนะคะก็เขาบอกไว้ว่าจะให้ประสิทธิภาพสูงสุดนะคะก็สามารถใช้คู่กันได้นะคะซึ่งหนิงนะคะเป็นคนใช้จริงๆค่ะเพื่อนๆหนิงไม่ได้แบบมาซื้อแล้วหนิงก็มารีวิวนะคะซึ่งหนิงใช้จริงๆค่ะเนี่ยค่ะหนิงใช้3ตัวเลยจริงๆหนิงใช้จริงๆนะคะหนิงก็ใช้จริงแล้วหนิงก็อยากจะมารีวิวให้กับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับรอยสิวแล้วแบบเฮ้ยจะทำยังไงจะแบบจะไปเข้าคอร์สอะไรอย่างเงี้ยคนก็แพงยุคนี้เศรษฐกิจนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องอัดแอปพลายให้มันเข้ากันนั่นเองค่ะก็หาซื้อกันง่ายๆนะคะที่7-Elevenนะคะเพื่อนๆถ้าใครนะคะที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามให้หนิงด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของหนิงนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ยาวพอสมควรแล้วนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย